วันนี้นะครับเราก็จะทำการเทสอีกครั้งนึงนะครับก่อนส่งนะครับตัวนี้ก็ตากล้องเดินดูนี่นะครับอันนี้คือวัสดุที่มีสิ่งเจ็บปนเยอะนะครับผมก็เหมือนกับว่าบดเสร็จก็ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นเอาไปลอยน้ำหรือต้มน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าบดวัสดุเสร็จแล้วก็มาเลยนะครับผมก็จะมีพวกสติกเกอร์ครับมันจะเยอะนะครับเนี่ยใช่ไหมนะครับจะเยอะนะนี่ครับถึงไปใกล้หน่อยครับนะครับนี่เลยนะครับก็คือค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเอาเพิ่มอีกนะก็เอาเยอะๆไปเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจากกล้องซูมเลยครับผมก็จะผสมอีกทีครับนะครับสิ่งเจือปนนะครับพวกเศษสติกเกอร์ครับผมก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะครับผมแบบเนี้ยนะครับถ้าในสิ่งจะปนเยอะแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าต้องผ่านประมาณ 2-3 ครั้งนะครับผม 2-3 รอบถึงจะจบนะครับผมรอบแรกนะครับผมสิ่งจะปนพวกเนี้ยครับจะออกไปเยอะมากนะครับผมอาจจะประมาณ 80% นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาบน1รอบนะครับผมก็จะอาจจะหมดไปครับผมจะให้ 100% เลยแน่นอนเลยนะครับ3รอบครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปรับปรุงของระบบตู้ไว้หมดแล้วนะครับผมนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับอันนี้คือรอบแรกนะครับผมนะครับรอบแรกนะครับผม 80% นะครับผม 80% นี่แน่นอนนะครับผมไปหมดแน่นอนนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ถ้าในดุมพื้นผมนะตอนนี้คือมันหมดแล้วนะนะครับก็จะมีบ้างแบบนี้นะครับไปขึ้นเงินหนึ่งคิดละนะครับ
ไม่ใช่2ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะครับเนี่ยมาเนี้ย3ชิ้น4ชิ้นนะครับเอาแบบนี้1กำมือก่อนดีกว่านะครับจะได้ตีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับจะพยายามหานะ1ชิ้นนะครับ2ชิ้นนะครับถือว่า3ชิ้นนะนะครับ4ชิ้นนะครับ5ชิ้นนะครับ6ชิ้นนะครับ7ชิ้นนะครับประมาณ7ชิ้นนะครับผมเนี่ยวัตถุประมาณสีเมื่อกี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบการเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือรอบแรกนะครับเนี่ยนะครับก็เกือบไปหมดนะครับแต่ถามว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานในการจำหน่ายนะครับหน้างานเขาประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยบดเสร็จปุ๊บเข้าผ่านเครื่องครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับแต่อยากให้ชัวร์อีกก็2รอบนะครับผมผมคิดว่าหมดนะครับผมหรือให้ชัวร์เลย3รอบนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อีกกรองอีก1รอบนะครับเอามันห่างร้อยเลยนะครับผมตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับผม1กรอบมือยังไงหนึ่งชิ้นแล้วนะครับสูงไปใกล้หน่อยนะครับจะหาพลาสติกแล้วนะครับไปหาสติกเกอร์นะครับครับในสายตาผมตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับหมดนะนะครับนะครับนะครับนะอันนี้นี่เป็นวัตถุที่หนาไม่ได้เบานะครับสูงใกล้ๆหน่อยครับ
บนี้นะคราวนี้ผมจะลองใช้ลมเป่าอ่ะซูมไปใกล้หน่อยครับผมจะใช้ลมเป่าปฏิกจะเป็นติ๊กเกอร์ไม่มีนะครับนะครับแต่ถ้ามีติ๊กเกอร์สมมตินะมีติ๊กเกอร์และถ้าผมใช้ลมเป่านะครับอันนี้ลองเอาใส่กระป๋ายสัก 2-3 ชิ้นนะครับอย่างที่ทดสอบเมื่อกี้นี้แล้วก็ลมเป่าครับมันก็จะลอยออกไปเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับการทดสอบเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมจากที่สกปรกมากๆนะครับผมอาจจะเป็นวัสดุที่บดมาเลยนะครับผมพร้อมพลาสติกมาเลยนะครับผมบดมาเลยแล้วก็มาผ่านตู้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มันก็จะ กำจัดออกไปได้ประมาณ 80% อย่างได้แน่นอนนะครับผมหรืออาจจะเกือบ100เลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่พอมารอบ2นะครับผมรอบ2นี่ก็ 100% ครับผมเราไปเซ็นได้แน่นอนนะครับผมที่เห็นนี้นะครับผมที่ผมทดลองให้ดูหรือให้ชัวร์เลยนะครับผมไม่เหลือสักอันเลยก็เป็น3รอบนะครับผมนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยคือผมใช้ลมแรงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มรอบกำลังรอบขึ้นให้ลมนี้ดูดแรงมากขึ้นนะครับผมนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงภายในนะครับผมถอดปรับชั้นออกนะครับผมมันก็ได้อย่างที่เห็นนี้นะครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเทสนะครับผมมารับได้เลยครับ